สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ ORS Superbike Thailand อีกแล้วนะฮะวันนี้อยู่ในมุมสบายๆในออฟฟิศนะครับก็มาคุยกันถึงเนี่ย2ตัวเนี้ยวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเอาเรื่องเลยดีกว่า2ตัวนี้นะครับก็คือ Engine Fat Liquid Moly Engine Fat ตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวนะฮะเคยรีวิวเจ้าตัวเนี้ยไปเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วทีนี้เรามาทำคลิปกันอีกรอบนึงมาบอกคุณสมบัติประสิทธิภาพของเจ้าตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันอีกทีนึงดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรแล้วมันมีความจำเป็นในการใช้งานกับเครื่องยนต์เราขนาดไหน Engine Fat เนี่ยคือน้ำยาล้างเครื่องแล้วกันภาษาบ้านๆเลยตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ของคุณทำไมต้องใช้นี่เป็นคำถามเลยทำไมต้องใช้ผมแนะนำให้ใช้ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการนำพาความหนืดต่างๆที่อยู่ในเครื่องยนต์ที่อยู่กับน้ำมันเครื่องเก่าที่ใช้งานแล้วนะครับออกมาจากเครื่องยนต์ได้มากที่สุดและดีที่สุดผมจะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราทำกับข้าวเราจะต้องใช้กระทะในการทอดไข่หนึ่งใบกระทะนั้นเนี่ยเป็นกระทะที่ใหม่เราใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะตั้งไฟแล้วก็ทอดไข่แล้วเราเปลี่ยนน้ำมันโดยที่เราไม่ล้างกระทะครับเราทอดสัก 4-5 รอบ6รอบไปเรื่อยๆสังเกตที่กระทะมันก็จะเป็นคราบดำๆถูกไหมฮะทุกคนต้องเคยเจอสภาพนี้เครื่องยนต์เช่นเดียวกันครับเครื่องยนต์เนี่ยคุณใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปคุณรันเครื่องขับไปเถอะเครื่องยนต์คุณร้อนเป็นร้อยองศาหลายร้อยองศาที่อยู่ในเครื่องยนต์นะฮะเป็นธรรมดาที่ของเหลวประเภทน้ำมันนะเจอความร้อนขนาดนั้นอะมันก็จะต้องแปรสภาพและเป็นคราบติดอยู่ในเครื่องเช่นเดียวกับกระทะนั่นเองทีนี้ถ้าเป็นกระทะทำกับข้าวเราสามารถเอาน้ำยาล้างจานเอาฝอยขัดหม้อหรือเอาสก็อตไบรท์ในการทำความสะอาดได้ครับแล้วในเครื่องยนต์ล่ะมันทำได้ไหมมันทำไม่ได้นะเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยคุณมีหน้าที่แค่ถ่ายน้ำมันเครื่องออกน้ำมันเครื่องออกได้มากเท่าไหร่ใส่น้ำมันเครื่องใหม่กลับไปคุณทำได้แค่นั้นแต่เจ้าเอ็นจิ้นฟัดมันเป็นตัวช่วยครับตัวช่วยที่จะทำให้ภายในเครื่องของคุณเนี่ยสะอาดขึ้นอันนี้เราเลยแนะนำนะว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะนำพาความสกปรกที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ของคุณน่ะให้สะอาดขึ้นนั่นเองเนี่ยนี่คือง่ายๆเลยหลักการทำงานของเจ้าเอ็นจิ้นฟัดตัวนี้ทีนี้เรามีตัวอย่างฮะผมมีตัวอย่างน้ำมัน2ขวดนี้นะฮะ2ขวดนี้นะขวดนี้เราเก็บจากตัวอย่างคันเดียวกันนะขวดนี้นะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่ไม่มีเอ็นจิ้นฟัดอยู่นะครับส่วนขวดนี้เป็นน้ำมันเครื่องที่มีเอ็นจิ้นฟัดนะฮะ2ขวดนี้นะเดี๋ยวเราจะทำวิธีการง่ายนิดเดียวนะครับโดยการคว่ำทั้งคู่พร้อมๆกันปึ๊บพร้อมๆกันนะอย่างนี้นะเสร็จปึ๊บเดี๋ยวผมจะคว่ำกลับมาที่เดิมฟึบเขาให้ดูครับมีเอ็นจิ้นฟัดกับไม่มีเอ็นจิ้นฟัดดูว่าคราบน้ำมันเนี่ยที่เกาะอยู่ตามผิวของขวดเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนก็ลองดูแล้วกันว่าเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาเนี่ยมีเอ็นจิ้นฟัดกับไม่มีเอ็นจิ้นฟัดคราบน้ำมันเก่าที่อยู่ภายในเครื่องอะครับมันออกมาได้ดีขนาดไหนนั่นแหละอันนี้ก็คือคุณประโยชน์ของเอนจินฟัดนะครับทำให้เครื่องยนต์สะอาดพอเครื่องยนต์สะอาดปุ๊บน้ำมันเครื่องที่เราเติมเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นวิ่งเข้าไปปกป้องภายในเครื่องยนต์ได้แบบว่า 100% มากขึ้นนั่นเองนะนี่ง่ายๆเลยนะครับตอนนี้นะครับ Liquid Moly เนี่ยก็ได้ออกผลิตภัณฑ์เอนจินฟัดมา2ขนาดนะฮะขนาดแรกเนี่ยก็จะเป็นขนาดดั้งเดิมเลยก็เป็นกระป๋องใหญ่นะครับตัว250 ml ตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับอัตราส่วนของน้ำมันเครื่องประมาณ4ลิตรใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนเจ้าจิ๋วเนี่ยที่ออกมาใหม่เป็นชูเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเอนจินฟัดที่เหมาะสำหรับรถใช้น้ำมันประมาณลิตรหนึ่งหรือลิตรนิดๆนะสกูตเตอร์ทั้งหลายหรือว่าเป็นพวกรถสายพานทั้งหลายตัวนี้เวิร์กนะครับใช้ได้เลยมี2ขนาด550บาท195บาทลองเลือกซื้อกันได้นะครับแล้วก็หาซื้อได้ตามตัวแทนทั่วประเทศนะครับ
คลิปนี้มาอธิบายหลักการทำงานสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับดังนั้นผมบอกเสมอลูกค้าทุกคนควรใช้ทุกรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันก็จะทำให้การสะสมของคราบที่อยู่ในเครื่องลดลงแล้วสะอาดตลอดวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ Subscribe ในช่อง YouTube เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์ดีๆมาให้ได้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ